ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 นเป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดเป็นซีนะครับหรือว่าปอดาวรุ่งเรืองนะครับก็มีแพ้เพชรสมจิตจิตเมืองนนท์ครับแพ้โอเล่เล็กสอแก่นใจแล้วก็มาล่าสุดนะครับกลับมาหายใจไปแล้วนะครับชนะคะแนนเด่นสยามสอเพชรอุดรที่ลุมพินีสตูดิโอนะครับ25 กันยายนแล้วหลังจากนั้นนะครับไปคว้าเหรียญทองมวยไทยสมัครเล่นชิงแชมป์โลกที่หน้าอาคารกีฬาในมิบุตรแล้วก็รับเงินรางวัลไป 500,000 บาทด้วยส่วนเหนือธรณีจิตเมืองนนท์ครับถือว่าได้หายใจไว้เยอะกว่าแล้วครับแพ้บรรลือฤทธิ์สิทธิ์วัชรชัยครับชนะคะแนนสกลพัฒน์ชวดบางแสนแล้วก็ล่าสุดนะครับมาแก้มือล้างตาเอาชนะคะแนนบรรลือฤทธิ์สิทธิ์วัชรชัยได้สำเร็จครับอ่ะกลับมาแล้วนะครับเพชรสุพรรณนะครับดาวดังในสังกัดศึกมหาชนวันทรงชัยครับรุ่นเดียวกับเพชรสมจิตรุ่นเดียวกับเพชรสมหมายแล้วก็อีกหลายๆคนนะครับเนี่ยครับต้องบอกว่าเวทนี้เป็นเวทที่กำลังได้รับความนิยมจากแฟนมวยแล้วครับวันนี้ชิงเข็มขัดแชมเปี้ยนรุ่นไฟเวทครับของสนามมวยอตก.ของศึกมวยดีวิถีไทยแล้วก็จิตเมืองนนท์ครับครับผมไฟที่ทางด้านของเพชรสุพรรณนี่ได้รับเงินรางวัลสูงที่สุดในชีวิตนะครับรวมทุกสิ่งทุกอย่างครับทั้งรถเก๋ง1คันแล้วก็เงินสดก็คือไฟที่ชกกับทางด้านของนักชกนยะนะครับนั่นก็คือน้องรถบ้านเจริญสุขนะครับที่สนามมวยเวทีราชดำเนินครับไฟนั้นเนี่ยโอ้โหเนาะๆนี่ไม่ต่ำกว่า2ล้านบาทครับแล้วก็หลังจากนั้นนี่มาเอาชนะน้องล้นครั้งหนึ่งที่สนามมวยเวทีลุมพินีนั่นก็รับไปล้านกว่าบาทนี่นะครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับนึกถึงโตโยต้านึกถึงเคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขาเข้าสู่บริการ19แห่งแล้วก็รับประกันตั้ง8ปีนะแล้วก็รถผุถึง10ปีแน่โอ้โห02นะครับ6626555จากเคมอเตอร์ครับอ่ะซ้ายกับขวานะครับยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนครับคนละแข้งคนละข้างคนละทางคนละกาดครับเก่งเล็กกับเก่งใหญ่นะครับเคลื่อนลูกใหม่กับเคลื่อนลูกเก่าแล้วครับเพชรสุพรรณที่ผ่านมานั้นทุกคนทราบนะครับนี่เขาคือตัวท็อปในรุ่นนี้นะครับของศึกวันทรงชัยวันนี้เป็นด่านอันตรายกับทางด้านของเหนือธรณีนะครับที่กำลังร้อนแรงขึ้นมาครับเดี๋ยวดูนะครับมีเข็มขัดแชมเปี้ยนรุ่น112ปอนด์หรือว่ารุ่นไฟเวทเป็นเดิมพันใครจะคาดเข็มขัดแชมป์เส้นนี้ครับโปรดติดตามครับในกี่นาทีข้างหน้าจะรู้ผลพร้อมๆกันทั่วประเทศมวยซ้ายนะครับทางด้านของเพชรสุพรรณครับซ้ายเจอซ้ายครับคู่นี้ครับมีไม่บ่อยนะครับที่ซ้ายเจอซ้ายครับตับล่างมาก่อนแล้วไม่ยอมขาดดุลการค้านะครับไปซ้ายคืนไปใกล้ๆกลางเวทีครับเนี่ยครับเหนือธรณีได้โอกาสชิงแชมป์ครั้งแรกในชีวิตการชกมวยนะครับในขณะที่เพชรสุพรรณนั้นสัมผัสมาแล้วนะครับถึง2เส้นด้วยกัน115ปอนด์ครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยครับลงมาต่อยที่112ปอนด์หมดยกที่1เดี๋ยวกลับมาครับเป๊ปไทยข้าวหอมมะลิคุณภาพดีครับอ่ะก่อนชมยกที่2นะครับศึกวันมิตรแท้วงการมวยนะครับในวันที่25นะครับอังคารที่25มกราคมนี้นะครับที่สนามมวยรังสิตนะครับเริ่มแข่งขันเวลา 18:00 นไปดูคู่เอกคู่ไฮไลท์โอ้โหต้องบอกว่าทุกคู่เลยนะครับคู่ในฝันคู่มวยต่างสายต่างศึกเดี๋ยวจะมาไล่เรียงให้ฟังครับสนใจมากๆนะครับก็เอาปากกาวงไว้นะครับ25มกราคมครับที่สนามมวยนานาชาติรังสิตยิ่งใหญ่จริงๆครับบรรดาเซียนมวยชื่อดังแถวหน้าเบอร์ต้นของเมืองไทยครับร่วมด้วยช่วยกันครับจัดนัดการกุศลขึ้นมาได้รับการเทคู่มวยจากโปรโมเตอร์ชื่อดังของเมืองไทยเช่นเดียวกันครับบนเวทีครับยังเดินเข้าหานะครับเป็นทางด้านของนักชกรุ่นน้องนะครับเหนือธรณีครับถือว่าชกในถิ่นเลยทีเดียวครับที่อตก.3นนทบุรีแห่งนี้อ่ะสายเจอซ้ายนะครับเนี่ยครับแข่งซ้ายครับทางด้านของเหนือธรณีที่กำลังร้อนแรงอยู่ในเวลานี้นะครับนี่คือดาวโรจน์ดวงใหม่ในสังกัดของคุณสมจิตเป็นแก้วอีก1คนครับเมื่อวานนี้ซุปเปอร์เล็กพ่ายคาบ้านให้กับทางด้านของหยกมรกตนะครับแล้วก็ยังมีเฮอริเคนยังมีนนตชัยนะครับนี่คือดาวโรจน์รุ่นใหม่ๆในสังกัดของค่ายมวยจิตเมืองนนท์ครับนี่นะครับไม่ง่ายเลยนะครับทางเหนือธรณีรอบเพชรสุพรรณโอ้โหรายนี้กระดูกแข็งโป๊กเลยอ่ะนะประสบการณ์เหลือกินเหลือใช้เลยอ่ะดูการชิงจังหวะนะครับคู่นี้ครับอาจจะไม่บูระห่ำเดือดครับแต่ว่าชิงจังหวะกันครับวิธีคิดวิธีชกเนี่ยครับตัดล่างไปเสียหลักไปเล็กน้อยครับเหนือธรณีเสียหลักเล็กน้อยขยับเข้าหาครับกระแทกหมัดขวาไปครับเพชรสุพรรณก็ง้างซ้ายรออยู่แล้วครับซ้ายมาครับเกี่ยวไม่จะตัดล่างไม่ได้ครับรู้ทันครับนั่นนะครับเพชรสุพรรณครับ
เวทเก่งของเขาคือ115ปอนด์นะครับแล้วก็เคยแพ้กับทางด้านของเพชรสมจิตรุ่นพี่ร่วมค่ายของเหนือธรณีนะครับวันนี้ลดลงมา112ครับมาเป็นด่านอันตรายกับทางด้านของเหนือธรณีแข้งซ้ายครับอ้าวแล้วครับแข้งซ้ายเหนือธรณีเกี่ยวได้ตัดล่างครับกลจำเป้าเลยครับน่าสนใจนะครับนี่เรียกว่าลดมาต่อย112นี่ในรอบเกือบ3ปีทีเดียวครับทางด้านของเพชรสุพรรณครับขยับเข้าหาไม่ได้หายไปไหนนะครับตั้งแต่25กันยายนชกที่ลุมพินีเสร็จปุ๊บนี่ก็ไปรับใช้ชาติครับในนามของตัวแทนทีมชาติไทยครับในมวยไทยสมัครเล่นเวิลด์แชมเปี้ยนชิพที่ผ่านมาครับที่ลานอเนกประสงค์หน้าอาคารกีฬานิมิบุตรนั่นแหละครับสร้างชื่อเสียงนะครับไปกับประเทศไทยครับแล้วก็ตอนนี้ได้รับการบรรจุนะครับเข้ารับราชการเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยครับก็มาจากมวยไทยทั้งนั้นแหละครับมวยไทยก็อย่างที่ทุกท่านทราบครับให้อาชีพครับสื่อสัตว์ต่อวิชาชีพของตัวเองครับอาจจะไม่ดูเดือดเลือดพ่านบู๊เร้าใจเหมือนคู่ที่ผ่านมาครับแต่ว่าคู่นี้ชิงจังหวะชิงไหวชิงพริบนะครับก็ดูเพลินไปอีกแบบครับออกขวาหน้าละคังมาครับพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาครับเต็มที่เริ่มแข่งขันเวลา18นาฬิกาไปดูเพชรทองคำกับทางด้านของเพชรธาตุจีนครับเพชรโดนเป๋ครับปวนอีสานยกเงินกับเพชรปวริศแล้วก็ไทยใส่กับเพชรศิริชัยโอ้โหน่าดูเป็นอย่างยิ่งทีเดียวนะครับ9กุมภาพันธ์นะครับอ้าวแต่ตอนนี้บนเวทีครับหมัดซ้ายครับล่างสลับบนครับแม่ก็พยายามนวดครับนวดลำตัวด้วยนะครับทางด้านของเหนือธรณีครับชกละเอียดเลยครับวันนี้อ้าวเดินตลอดรุ่นพี่ไม่สนใจแล้วนะเหนือธรณีรุ่นน้องนะครับเพราะว่าชกอยู่ในบ้านหวังกันเถอะบ้านเราบ้านเรานี่นนบุรีนี่ครับอ้าวเหนือธรณีจิตเมืองนนท์น้ำเงินฝ่ายแดงรุ่นพี่นะนะครับในวัย28ปีแล้วครับทางด้านของเพชรสุพรรณครับไอเสือยิ้มยากอีก1คนแล้วครับเนี่ยครับไม่ว่าจะอยู่ด้านบนเวทีหรือด้านล่างครับรายนี้ไม่มียิ้มนะครับไม่เคยเห็นรอยยิ้มของเขาเลยครับไอ้หนุ่มหน้าเดียวครับเพชรสุพรรณรอดักด้วยซ้ายนะครับเปิดเกมนะครับเหนือธรณีครับเนี่ยครับชกกับมวยรุ่นพี่ต้องอาศัยร่างกายครับบดเบียดเข้าไปครับต้องพยายามให้รุ่นพี่นี่ยุบให้เร็วที่สุดบนเวทีครับพี่ตู่พงศักดิ์แป้นละม่อมดึงออกมากลางเวทีครับค่อยๆขยับเข้าหาแล้วครับต้องบอกว่าต้องละเอียดเหมือนกันนะครับทางด้านของเหนือธรณีหลุดหลวมหรือว่าพลาดนี่ไม่ต้องมากครับแค่ครั้งเดียวแข้งเดียวเท่านั้นแหละครับเพชรสุพรรณนี่ต้องบอกว่ารายนี้นี่สุดยอดจังหวะฝีมืออยู่แล้วแข้งขวาหน้าเนี่ยครับสองแข้งสองกาดเลยครับทีเอาไว้แม่ดูเหมือนง่ายแต่ไม่ง่ายนะครับเป็นมวยที่ยืดหยุ่นดีครับทางด้านของเพชรสุพรรณแต่ว่า112ปอนด์นี่คือน้ำหนักปริศนาเลยนะครับเอาเตะหลุดครับโดนแข้งซ้ายเบาๆครับจากเหนือธรณีครับผมถือว่ากระดูกชั่วโมงเนี่ยคนละเรื่องเลยนะครับน้ำเงินเหนือธรณีรุ่นหลังมากอ่ะเพชรสุพรรณนี่ผ่านศึกเหนือเสือใต้มาเยอะแต่มวยนี่อะไรๆก็เป็นได้หมดนะครับนั่นแหละครับอย่าเพิ่งด่วนสรุปนะครับทุกอย่างยังเป็นไปได้แล้วก็ออกได้ทุก5แล้วครับชนะเสมอแพ้ครับที่นี่ดูที่อาวุธนะครับตัดสินตามกติกาครับราคาหน้าเสือไม่มีผลเอาละครับปักหลักแลกหมัดแล้วครับไม่ใช่มวยบู๊แต่ชกสนุกครับชกสนุกแล้วดูอาวุธหลากหลายทีเดียวครับขยับเข้าไปครับเตะซ้ายสูงครับเพชรสุพรรณเดี๋ยวตอนนี้พยายามจะต่อยซ้ายลำตัวครับตัดล่างโดนบวกหมัดซ้ายจากเพชรสุพรรณครับเดินต่อครับเหนือธรณีค่อยๆกระชับพื้นที่นะครับไม่ต้องการระยะห่างนะครับและดูนะครับดูการสร้างจังหวะของเพชรสุพรรณนะครับขยับพลิกออกมาทางด้านขวานิดเดียวครับแข้งซ้ายปั้งเข้าไปเนี่ยครับประสบการณ์ความเก่าช่วยได้ครับเดินต่อนะครับเหนือธรณีครับใช้ความสดบดเข้าไปครับสดจะบดเก่าอยู่ไม่อยู่ถือว่าชกตามแผนเลยนะครับให้รุ่นพี่หมดแรงให้เร็วครับหมดไม่หมดครับถ้าเกิดไม่หมดก็แหมตัวใครตัวมันเดินเข้าไปครับเหนือธรณีเพชรสุพรรณหมัดซ้ายตรงเอานี่นะครับเหนือชั้นแต่บางทีบางครั้งแฟนบอกว่ากลายเป็นถนนชั้นเอาหมดยกที่3 GT ออนไลน์พันดีเลือก GT ถ้าเกิดแตกมานี่ GT แจกนะครับเข็มละ500บาทครับทั้งผู้แตกและต้องคนทำแตกอ่ะแล้วก็ศึกจิตเมืองนนท์ซูเปอร์ไฟท์ในวันเสาร์ที่15มกราคมนี้นะครับสนามมวยอตก3นนทบุรีแห่งนี้ครับเริ่มแข่งขันเวลา 14:35 นาทีครับประจันบานกุมารทองแล้วก็เดือนกับไผ่แดงนะครับนาคาเล็กดวลกับหนุมานเปิดหัวด้วยเพชรภูตะวันกับบารมีครับนี่คือคู่มวยของศึกจิตเมืองนนท์ซูเปอร์ไฟท์ในวันเสาร์ที่15มกราคมนี้ครับบนเวทียกที่4ให้ไล่ชี้ชะตาแข้งซ้ายหลุดเนี่ยครับเพชรสุพรรณหันมาเดินบ้างครับหลังจากที่3ยกที่ผ่านมาตัวเองนั้นเป็นฝ่ายที่เลือกต่อยในเกมรับ
าล่ะครับก่อนได้เหนือธรณีตั้งกำแพงหน้าคาไว้ครับกินเหลี่ยมกินทรงเลยครับตัดลากไปครับเหนือธรณีครับเพชรสุพรรณขยับขยับเข้าไปครับหมัดซ้ายครับเตะซ้ายอ้าวแหมจังหวะลื่นไปเล็กน้อยนะครับเหนือธรณีครับเอาขวาไม่ถึงหมัดซ้ายของเหนือเพชรสุพรรณครับหมัดซ้ายครับแข้งซ้ายมาเกี่ยวแล้วซ้ายหลุดเนี่ยครับทุกอย่างยังเป็นไปได้นะครับเอาละครับศอกซ้ายใส่เข้าไปคืนด้วยศอกเหมือนกันครับทางด้านของเหนือธรณี3ยกแรกทางด้านของเพชรสุพรรณต่อยเกมรับแข้งเนี่ยครับหมัดซ้ายศอกซ้ายนะครับอ่ะวงในอาจจะไม่เยอะเลยครับวงในบนเวทีครับพี่ตู่พงศักดิ์ลากออกมาครับว่ากันต่อครับขยับเพชรสุพรรณว่าไงครับทีบขวาไว้เนี่ยครับจะจับในเหนือธรณีใช้แขนขวาล็อกเอาไว้ทำอะไรไม่ได้กรรมการแยกแยกมาครับกรรมการครับก็ไม่ใช่มวยเข่าโดยอาชีพทั้งคู่ครับเตะซ้ายครับทิ้งออกแข้งซ้ายก่อนนะครับเนี่ยครับความเร็วความปราดเปรียวครับเตะซ้ายครับเพชรสุพรรณเอาหมัดซ้ายแหมหน้าสะบัดไปเหมือนกันไหนตีเข่าขวาครับเพชรสุพรรณครับเหนือธรณีล็อกแล้วก็โอ้โหยัดขวาราคาว่ากันต่อครับกับเวลาที่เหลืออยู่ยกที่4ครับนาทีสุดท้ายหมัดซ้ายมาเพชรสุพรรณนั้นเหรียญทองนะครับมวยไทยสมัครเล่นชิงแชมป์โลกแข่งซ้ายครับขยับถีบขวาครับเหนือธรณีครับยังไงครับเพชรสุพรรณครับช้าไปหน่อยหรือเปล่าครับเตะซ้ายครับเหนือธรณีกระแทกหมัดขวาดูมั่นอกมั่นใจเลยนะครับเหนือธรณีชกเนี่ยครับนี่เป็นเพียงยกที่4นะฮะอ้าวตัดล่างขยับหมัดซ้ายครับนะครับมันสุดหมัดนะครับสุดเหยียบจริงๆนะครับหมัดเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาทีขวานำเข้าไปเหนือธรณีครับฟุตเวิร์กแล้วก็ทีขวาไปแบบสบายๆแล้วครับทางด้านเหนือธรณีแข้งขวาแล้วดันออกไปเพชรสุพรรณว่าไงครับหมดยกที่4ชมโฆษณาสวยๆแล้วเดี๋ยวกลับมา112ปอนด์เป็นพิกัดปริศนาครับคิดว่าน้ำหนักอาวุธของเพชรสุพรรณเนี่ยยังหนักแรงเหมือนเดิมหรือเปล่าครับตอนนี้สถานการณ์นี่ต้องบีบเกมให้เดินครับต่อยหมัดครับต่อยหมัดฟันศอกเท่านั้นแหละครับไม่ต้องคิดเป็นอย่างอื่นเลยครับเวลาเหลือไม่เยอะนะครับ3นาทีครับอยากทำอะไรต้องรีบทำนะครับแล้วก็มวยดีวิธีไทยศึกกิจเมืองนนท์ในวันอาทิตย์หน้าครับ16มกราคมนะครับ PPTV ถ่ายทอดสดจากอตก3นนทบุรีเหมือนเดิมนะครับมาดูก้องชัยใส่กับเพชรทองครับกำลังร้อนแรงเหมือนกันครับเพชรทองแล้วก็ฉลามดำครับดวลกับเพชรแปดริ้วโจ๊กเกอร์แลกเข่ากับพรพิทักษ์เปิดหัวด้วยเนตรพยัคฆ์กับสมิงดำลูกสวนครับกรรมการพงศักดิ์แป้นละบ้อมครับแยกออกมาครับออกไม่หนีเยอะนะครับโอ้โหลูกนี้นี่ถีบนี่แทบจะหมดสภาพนักศึกษาเลยครับลงทะเบียนใหม่ได้ครับไปเรียนต่อครับเดินต่อครับเพชรสุพรรณโอ้เจอถีบประเด็นกระดอนครับโอ้โหเนี่ยครับเต็มโชว์เลยครับทางด้านของเหนือธรณีครับรุ่นน้องนะครับกำลังสดกำลังห้าวครับเพชรสุพรรณครับวันนี้เนี่ยครับเขาเรือเวทีไปนานหลายเดือนด้วยนะครับนี่กลับมาใหม่เอาละครับในช่วงท้ายๆปลายยกครึ่งทางนะครับยังเหลืออีกครึ่งทางครับเหนือธรณีฟุตเวิร์กครับโชว์แล้วครับโอ้โหเพชรสุพรรณทิ้งการ์ดแล้วนะครับตั้งการ์ดมาใหม่ครับเนี่ยครับต้องเรียกว่าเสือต้องไว้ลายนะครับครับไปถึงกาดไปยอมนะครับมวยระดับนี้ไม่สวยงามครับตอนนี้ก็เหนือธรณีก็มั่นอกมั่นใจแล้วครับเหมือนเล่นเชิงกันแล้วครับตอนนี้ครับก็ยังดีกว่าเดินจงกรมอ่ะครับถึงกาดเดินจงกรมครับคือตอนนี้วันนี้ต้องยอมรับเลยนะครับว่าเหนื่อยครับเพชรสุพรรณนะครับเตะพับในเตะทำลายจังหวะแล้วนะครับพยายามจะโชว์เลยครับทางด้านของเหนือธรณีจับตาดูดาวโรจน์รายนี้ดีๆนะครับเวทนี้นะครับจะพังอาจขึ้นมาเป็นมวยแถวหน้าวงการมวยเมืองไทยอีกคนหนึ่งครับเอาละครับเพชรสุพรรณยังมีเวลาอยู่ครับยังมีเวลาอยู่นะครับปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นได้ก็จากการลงมือทำอย่างเดียวเท่านั้นแหละครับดูเหมือนว่าเพชรสุพรรณว่าไงครับเหนื่อยครับวันนี้ครับอย่าลืมนะครับ25มกราคมนะครับรายการดีๆที่คนมวยต้องร่วมด้วยช่วยกันครับศึกวันมิตรแท้วงการมวยบวกอัจฉริยะการกุศลครับที่สนามมวยนานาชาติรังสิตครับเป
เดินชนดาบรันสารคามครับเจอกับสามพญาเพชรดีอะคาเดมี่ลูกนิมิตหนุ่มบางกะดีหรือว่าลูกนิมิตสิงห์คลอง4ครับเจอกับเพชรพันล้านฟอร์ดพยัคฆ์แดนเหนือครับเสาโทออัจฉริยะเจอกับปืนกลต่อสุรัตน์เพชรดำเพชรยินดีอะคาเดมี่เจอกับเหนือธรณีสามชัยวิเศษสุขหรือว่าแบทแมนออัจฉริยะคนเดียวกันครับผลการแข่งขันนะครับน้ำเงินนะครับวันนี้นี่นะครับรายนี้ก็คือเหนือธรณีจิตเมืองนนท์นะครับคว้าแชมป์ในรุ่นฟลายเวทของเวทีมวยจิตเมืองนนท์วันนี้นะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากนี่แหละครับรายนี้ท่านก็สดร.นะครับวิชิตอรอท่านเป็นนายกอบต8ริ้วด้วยนะครับประธานกรรมการของศึกมวยดีวิถีไทยวันนี้ให้เกียรติขึ้นคาดขึ้นขัดเท่ไปเลยนะครับเท่ระเบิดเถิดเทิงไปเลยทีเดียวเหนือธรณีจิตเมืองนนท์แล้วก็น้องบูมด้วยนะครับนี่นะครับโอ้โหแสดงความยินดีรับจากเสือ11ตัวไปก่อนเลยทีเดียวนะครับนี่แหละติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด